ทอ่านจากโรวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบยิเนสเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังชักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่าจงแล่นเรือออกไปในที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จับปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเซบีดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์